นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีเปิดการฝึกลูกเสือชาวบ้านรุ่นความจงรักภักดีนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่จังหวัดอุดรธานีรุ่นความจงรักภักดีณโรงเรียนบ้านหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีประชาชนชาวอุดรธานีเข้ารับการฝึกเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับลูกเสือชาวบ้านมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่างความรักความสามัคคีและการสมานฉันท์ของประชาชนในชาติต่างความเข้มแข็งให้กับองค์กรลูกเสือชาวบ้านและประชาชนในท้องถิ่นเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดในสังคมโดยการอบรมได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่24ค่ายเสนีรณยุทธและผู้ฝึกฝนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น100คนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยใช้หลักการของลูกเสือชาวบ้านระยะเวลา5วัน4คืนเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน